วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะวันนี้ประจำวันพฤหัสที่18พฤษภาคมแล้วค่ะอยู่กับปรีนันทรัชวราและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะวันนี้ก็อย่างคีซีนที่เปิดหัวรายการนะฮะอย่างที่เห็นวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าตรงกับวันพระด้วยนะครับเพราะวันนี้ทางจันทรคติคือแรม8ค่ำเดือน6แต่นอกจากจะตรงกับวันพระแล้วยังเป็นอีก1วันครับที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งในช่วงแรกของรายการเนี้ยเราก็จะนำเกร็ดนะครับมาเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบครับค่ะวันอัฐมีบูชานะคะคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระค่ะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณมกุพันธนเจดีแห่งเมืองกุสินาราหลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้8วันตรงกับราตรี15ค่ำเดือน6ค่ะครับภายหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระแล้วกษัตริย์จากแคว้นต่างๆนะครับที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ได้ส่งตัวแทนครับเพื่อไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนำกลับไปสักการะยังแคว้นของตนก็ส่งผลให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับแต่ในที่สุดแล้วเหตุการณ์ก็ไม่ได้บานปลายเนื่องจากโทนพราหมณ์ได้เข้ามาเป็นตัวแทนเจรจาไกลเกลี่ยโดยเสนอครับให้มีการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้แต่ละเมืองได้นำไปสักการะบูชาซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นตัวตอบโจทย์ที่ว่าเหตุใดพระพุทธองค์ทรงเลือกเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นสถานที่ปรินิพพานสาเหตุสำคัญก็คือพระองค์ทรงทราบดีนะครับว่าหลังจากปรินิพพานแล้วเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จะถูกแคว้นต่างๆครับแย่งชิงไปบูชาหากปรินิพพานในเมืองใหญ่ก็ไม่มีทางครับที่เมืองเล็กๆจะได้ส่วนแบ่งแต่ด้วยความที่เมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็กจึงต้องยอมระงับศึกด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ทุกเมืองเพื่อไม่ให้เกิดศึกสงครามครับค่ะหลังพระพุทธองค์นะคะปรินิพพานแล้วเมืองกุสินารากลายเป็นเมืองสำคัญศูนย์กลางแห่งการสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนเหล่ามัลลกษัตริย์นะคะได้สร้างเจดีย์และวิหารเป็นจำนวนมากไว้รอบๆสถูปใหญ่ค่ะสำหรับประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีการจัดงานประเพณีอัฐมีบูชาขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ก็จัดเป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองนับเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่จัดสืบต่อกันมาช้านานนอกจากนี้ครับประเพณีอัฐมีบูชาที่วัดใหม่สุคนธารามตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก็ถือจัดเป็นประเพณีพื้นบ้านนะครับที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขบวนแห่เครื่องสักการะตะไลบั้งไฟมาจุดเพื่อเป็นพุทธสักการะและมีขบวนพุทธประวัติจำลองหลักธรรมคำสอนก่อนที่จะมีพิธีการจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพครับวันอัฐมีบูชานะคะยังตรงกับวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายาองค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนหลังประสูติและเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด7วันหลังตรัสรู้อีกด้วยค่ะดังนั้นนะครับในวันนี้พวกเราชาวพุทธทุกคนก็ควรที่จะทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและประพฤติตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ว่าจงมีสติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและระลึกว่าชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนแต่ความตายนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก www.goodlifeupdate.com ด้วยครับค่ะนะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับในทางพระพุทธศาสนาเราเองก็นำเกร็ดนะครับประวัติมาเล่าสู่กันฟังก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีช่องทางการสื่อสารเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารฝากคำถามข้อเสนอแนะต่างๆได้ดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมนะคะสามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4221606ค่ะรับสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะจ้ะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเบรกที่1ก็เข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการวันนี้อย่างที่เรียนนะครับแรม8ค่ำเดือน6นักษัตรรกาอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับ
ส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อย่าใจร้อนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนายเป็นลูกน้องก็ตามไม่ว่าทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาบ่มเพาะเน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักเงินทองวันนี้วันพระด้วยถ้ามีโอกาสได้บริจาคทำบุญนะครับแบ่งปันให้ทานมากน้อยขอให้ทำสุดท้ายเรื่องรักเรื่องหัวใจยังมีหลักฐานความมั่นคงนะครับคนโสดให้พยายามนำพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นครับสีที่ถูกฉลกค่ะอย่าใจร้อนนะครับเน้นเรื่องงานกับโทนสีเหลืองครับต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ต้องจัดสมดุลให้ดีในเรื่องของการทำงานครับถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ก็อย่าเทจนหมดหน้าตัดเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างเงินทองการลงทุนก็สอดคล้องกับเรื่องของงานครับวันนี้แลดูขาดเกินๆนะครับมีโอกาสที่จะคิดผิดตัดสินใจพลาดสุดท้ายเรื่องรักไม่ประสบหรือมีคู่ก็อย่าได้คาดหวังถึงมีผ่านเข้ามาก็ไม่ถูกใจสีที่ถูกฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับโดยเฉพาะถ้าพลาดพลั้งในเรื่องของงานให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูครับกับโทนสีเขียวต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้มีนนะครับฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะภาพรวมในเรื่องของการทำงานวันนี้ไม่มีอะไรต้องวิตกถ้าตั้งใจถ้ามุ่งมั่นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำแต่เงินทองไม่ค่อยดีนะครับอย่างที่ผมเรียนอาจจะเสียทรัพย์เพราะในเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้นะหรือในเรื่องของการลงทุนก็อาจจะมีอุบัติเหตุทางการเงินความพลิกผันเปลี่ยนแปลงส่วนเรื่องรักวันที่ฝากระวังมีปัญหากับบรรดาญาติผู้ใหญ่นะครับคนโสดเองก็อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปสีที่ถูกฉลกค่ะอุบัติเหตุวันนี้ต้องระวังนะครับกับโทนสีเทาต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการทำงานวันนี้เหมาะนะครับสำหรับการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นหมู่คณะคนทำธุรกิจเองวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนก็ถือว่าสมรูปในเรื่องของการเงินวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจนะครับฉะนั้นข้อมูลประกอบการพิจารณาต้องพร้อมสุดท้ายเรื่องรักถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าไปยุ่งนะครับระวังจะมีภาระในระยะยาวสีที่ถูกฉลกค่ะปัญหาสุขภาพวันนี้สำคัญนะครับกับโทนสีน้ำตาลต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับชาวราศีวัววันนี้ทำอะไรต้องวางแผนล่วงหน้านะครับอย่าไปมั่วหน้างานไม่เอาวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของการประเมินสถานการณ์เงินทองก็เช่นเดียวกันฮะเตรียมสำรองไว้หน่อยวันนี้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยมากกว่าปกติและอาจจะเป็นในหมวดเรื่องของการเดินทางหรือยวดยานพาหนะความรักผมทายดีมีโอกาสได้รับความสนใจทั้งจากเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามสีที่ถูกฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของการสำรองเงินทุนนะครับกับสีเลือดหมูต่อที่ราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในเรื่องของการทำงานภาพรวมถือว่าเด่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขามีเกณฑ์ได้ขยับขยายครับเพิ่มทุนหรือแม้กระทั่งลงทุนเพิ่มสายป่านยังยาวอยู่ในเรื่องของเงินทองและวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมกับคนที่สูงวัยกว่าถือว่าสมรูปสุดท้ายเรื่องรักเมื่อกี้บอกว่าลงทุนกับคนแก่กว่าเราใช่ไหมแต่ความรักหัวใจวันนี้ถ้าได้สารสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยถือว่าดีเพียงแต่ว่าอย่าบูมบามนะค่อยๆปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติสีที่ถูกฉลกค่ะวันนี้กระตือรือร้นทุกเรื่องเลยนะฮะทั้งงานการลงทุนหรือแม้กระทั่งความรักกระโทนสีชมพูครับต่อที่ราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เน้นการทำงานจากบนลงล่างนะการสั่งการก็ดีการใช้อำนาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์หรือแม้กระทั่งการขอความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างในเรื่องของเงินทองวันนี้ก็พอจะมีลาภผลนะครับจากการทำในสิ่งใหม่ๆขวนขวายกระตือรือร้นเรียนรู้ให้มากๆส่วนความรักวันนี้เน้นประนีประนอมนะครับอย่าซีเรียสไปทุกเรื่องโสดเองก็ต้องปรับบุคลิกภาพของตัวเองให้ดีก่อนสีที่ถูกฉลกค่ะ
ผมเน้นในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับโทนสีบรอนเงินครับต่อไปราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนหัวใจสำคัญของการทำงานวันนี้คือความเพียรไม่ต้องเก่งก็ได้นะครับวันนี้ขอให้ขยันนะเพราะมีโอกาสจะพบเจอกับลักษณะงานที่ต้องใช้ความอดทนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับมีเกณฑ์ที่จะได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสเป็นผู้รับอย่าลืมที่จะเป็นผู้ให้ด้วยนะครับสุดท้ายเรื่องรักระวังมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่ขาดหายครับโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมเรื่องงานเก่งไม่กลัวฮะขอให้ขยันมีความเพียรกับโทนสีน้ำเงินต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้คนที่คิดอยากจะลงทุนทำธุรกิจก็อย่าอยู่ติดที่นะครับจรบ้างเดินทางก็ดีเหมาะสำหรับการมองหาทำเลส่วนคนทำงานวันนี้นะครับทำ5สอก็ได้ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้สะดวกขึ้นเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานครับจังหวะจากโคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากสุดท้ายในเรื่องของความรักอย่ามีทิฏฐินะครับเวลามีปัญหายอมได้ยอมลงได้ลงให้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนระวังจะแพ้ทั้งคู่นะครับสีที่ถูกฉลกค่ะเป็นอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตกับโทนสีขาวครับต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับในเรื่องของการทำธุรกิจการงานวันนี้ก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับต้องล็อบบี้หรือเข้าหาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนพูดง่ายๆเนี่ยเตรียมเงินไว้ก่อนเงินทองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนหนึ่งวันนี้ชีวิตก็ไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ผมฝากระวังคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยววันนี้ฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวสีที่ถูกฉลกค่ะโทนสีเทาต่อกันที่ราศีพิจิกเลยค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ใจแข็งอย่าปากแข็งครับในเรื่องของเงินทองทองถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือช่วยวันนี้ตัวเราลำบากนะครับส่วนเรื่องของความรักยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่อยากจะริเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆงานผมก็ทายดีนะครับจะมีโอกาสที่น่าสนใจผ่านเข้ามาฉะนั้นวันนี้โทนสีที่อยากจะช่วยเสริมให้ทุกอย่างดีขึ้นก็คือในเรื่องของเงินทองนั่นแหละกับโทนสีชมพูครับค่ะปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ทำอะไรขอให้เน้นในเรื่องของความยั่งยืนเป็นหลักนะไม่ต้องหวือหวาฉาบฉวยก็ได้คนที่กำลังมีปัญหาเรื่องงานก็ให้ไขก๊อก2เข้าสู้นะครับเงินทองเผื่อใจหน่อยวันนี้มีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือบรรดาญาติพี่น้องที่ลำบากกว่าเราส่วนเรื่องรักคนที่ถึงจุดต้องตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจนะครับไม่เหมาะกับการซื้อเวลาสีที่ถูกฉลกค่ะผมเสริมภาพรวมทุกเรื่องนะครับกับโทนสีบรอนซ์ทองครบถ้วนทั้ง12ราศีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอทวนกันกติกากันอีกสักรอบดีกว่านะคะครับคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะถ้าใครอยากจะทราบลัคนาเนี่ยใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะทำงานถามว่าทำงานเป็นยังไงทำงานอาชีพอะไรก็ใส่มาด้วยนะคะเพื่อจะได้ดูแบบว่าลึกลงไปอีกค่ะส่งมาที่4221606นะคะช่วงหน้าเรารับสายสดค่ะ024960493และ024960494ช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวค่ะครับ